ทําแบบนั้นจริงเหรอจริงเหรอจริงครับแต่กูไม่ทนแล้วไงแม่กูน้องกูต้องใช้ตังค์แต่กูกลับมาต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อะไรก็รู้ซึ่งต่อสู้ไปไม่ชนะแพ้กับตายกูจะสู้เพื่ออะไรแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเรายอมรับตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจนี้แล้วไม่ใช่หรอไม้เอกแล้วสิ่งที่กูทำมันจนถึงทุกวินาทีเนี้ยมันยังไม่ดีอีกเหรอวะฮะมึงตอบกูดิมันสุดทางแล้วทุกคนต้องเข้าใจมันสุดทางแล้วเรือกำลังจะล่มทุกคนกำลังจะตายกูต้องรอดกูต้องรอดเพื่อครอบครัวของกูกูผิดเหรอทำไมคุณพูดแบบนี้คุณพูดเหมือนไม่เห็นประเทศชาติของเราสำคัญเลยหรือไงวะมึงอย่ามาโลกสวยเอาจริงๆอะถ้ามึงต่อสู้กันอะมึงชนะมึงก็ได้ไงได้หน้าได้ยศได้ตำแหน่งถ้ามึงแพ้ล่ะมึงก็กลับไปหาอามกูอยู่กับอามแต่พวกกูอะพวกกูได้อะไรมึงตอบกูดิมึงกูได้อะไรมึงสองตัวกูเตือนให้กูเห็นมันกับตาไม่แอบไปคุยกันแล้วกูเตือนด้วยความหวังดีทำไมคุณพูดแบบนี้วะคุณก็เห็นว่าผมอยู่สู้กับพวกเราทุกคนมาตั้งแต่แรกแล้วถึงแม้เราจะแพ้นะผมไม่มีวันไปอยู่กับพวกชั่วนั่นหรอกถ้ามึงจริงมึงพูดเถอะกูไปละเดี๋ยวผมให้คุณไปไม่ได้หรอกคุณรู้ความลับของพวกเรามากเกินไปแล้วคุณก็จะทำให้พวกเราเดือดร้อนกูจะไปใครจะทำไมอย่างนี้เหรอได้เฮ้ยเฮ้ยระวังไว้เฮ้ยเฮ้ยทาเป็นไรไหมไม่เป็นไรคุณทาเป็นไรไหมครับขอบคุณป่ามากนะครับขอบคุณอะไรครับโอ๊ย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 เจ็บโอ๊ย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 ขอโทษครับผมแค่จะขอบคุณป่าครับดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม่เขาให้ดีที่สุดนะจัดการเรื่องหนี้สินแล้วก็ข้อหาทั้งหมดด้วยค่ะนายไปนะครับโกลเด้นบูแตกล่ะต่อไปก็ไอ้จักนายคะสายที่เราส่งไปสอดแนมฟังแสนคำถ่ายภาพนี้มาได้ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักห้วยกระทิงทองนี่เองค่ะ
ว่าไงหลานรักทำไมคุณอาทำแบบนี้ล่ะครับฉันเตือนแกแล้วไงว่าการตัดสินใจของแกมันจะทำให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยแต่ชาวบ้านแล้วก็กะทิเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะครับถ้าคุณอาจะเอาคืนก็มาเอาคืนที่ผมสิแกเป็นศัตรูกับฉันนะใครที่มาคอยช่วยเหลือแกก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับฉันไปด้วยทุกคนต้องรับความเดือดร้อนเหมือนกันหมดคุณอาใจเย็นสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนนะฉันจำเป็นต้องทำก็เพราะว่าแกคิดจะยืนอยู่คนละฝั่งกับฉันคิดจะเล่นงานฉันเอางี้ไหมล่ะเรามาพบกับคนละครึ่งทางแกมาทำงานกับฉันแล้วฉันจะเลิกยุ่งกับพวกคู่กรณีเก่าๆของแกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไอ้แสนคำหรือว่าไอ้พวกโกลเด้นบลูพวกของแกรวมทั้งหมูกะทิคนรักของแกด้วยฉันเตือนแกแล้วไงว่าการตัดสินใจของแกมันจะทำให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยมึงยังไงบ้างครับประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับครับโอ้อีกวันสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนาะเดี๋ยววันเรามาทำฝั่งนี้ต่อแล้วกันนะเดี๋ยวคงได้แล้วสั่งเห็นได้จักไหมวะหัวหน้าเหรอครับผมไม่เห็นหัวหน้าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วไอ้พวกที่มานอกหมู่บ้านเนี่ยเป็นไงบ้างอะไอ้พวกหน้าหมู่บ้านผมให้คนไปดูพวกมันกลับไปหมดแล้วครับมันไปในของมันวะมีชาวบ้านเห็นหัวหน้าจักรขับเรือมุ่งหน้าไปฝั่งไทยเสียสวัสดีค่ะโอ้โหไม่เจอตั้งนานคิดถึงนะคะแต่วันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยอ่ะเดี๋ยวดวงเสียใกล้มาละมีอะไรเรียกเด็กๆนะคะเจ๊จูดี้หายไปไหนอ่ะไม่เห็นตั้งหลายวันแล้วโทรไปก็ไม่รับมันคงไปแล้วมั้งไปไหนอ่ะเจ๊เฮ้ยจะไปรู้เหรอก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่นๆว่าไม่อยากทำงานกับนายใหญ่ไม่ใช่หรอคนอย่างมันน่ะคงไปกับแขกประจำหรือไม่ก็เข้ากรุงเทพไปละจริงเหรอเจ๊ฉันยังนัดคุยงานกับมันอยู่เลยนะจะไปเอาอะไรกับคนพันนั้นสมองมันไปหมดแล้วมั้งโอ้ยไปพูดถึงมันเลยคนเรามันแล้วแต่จะเลือกทางเดินชีวิตอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้สร้อยสวยนะคะเดี๋ยวเดินกลับมานะคะโอ้ยหน้าเบื่อสุดๆเลยอ่ะงานบริการคนเนี่ยจะเอาวันนั้นเจอวันนี้เฮ้ยหน้าเบื่อกลับไปเปิดวิกฤตเกมเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยของนางจูดี้นี่ทำไมไม่เอาไปด้วยเนี่ยเฮ้ยของแพงๆทั้งนั้นนี่มือถือนางจูดี้อ่ะทำไมมาตกอยู่ตรงนี้อ่ะมาแล้วเหรอ
ยินดีต้อนรับการกลับมานะหลานรักจักร